กริดน้องชายกระแตอาสยามโร่แจ้งความไอจีส่วนตัวโดนแฮกจนเรียกค่าไถ่$1,000นักร้องหนุ่มกริดบุญยเลี้ยงอายุ26ปีเจ้าของซิงเกิลว่าคนเดียวสังกัดค่ายเคทีโกรน้องชายนักร้องลูกทุ่งสาวสุดเซ็กซี่กระแตอาสยามได้เดินทางเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลคันนายาวหลังไอจีส่วนตัวชื่อคริสขีดล่างบุญยเทียงโดนมือดีแฮกผ่านทางอีเมลมาในรูปแบบยืนยันตัวตนเป็นบุคคลสาธารณะและมีการเรียกเก็บเงินสูงถึง $1,000ซึ่งเจ้าตัวเกรงว่าจะเกิดเสียงหายและเสียชื่อเสียงโดยกริดบุญยเลี้ยงเผยถึงเรื่องนี้ว่าไอจีผมโดนแฮกตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ช่วงสายของวันนี้สามารถกู้คืนมาได้แต่ช่วงบ่ายปรากฏว่าโดนแฮกอีกครั้งซึ่งตอนนั้นผมกำลังเล่นคอนเสิร์ตไม่สามารถทำอะไรได้จนเสร็จคอนเสิร์ตก็คิดว่ามาแจ้งความดีกว่าเพราะกลัวว่าคนที่แฮกข้อมูลไปจะทำอะไรที่เสียงหายที่สำคัญคือมีการส่งข้อความเหมือนเป็นการเรียกค่าไถ่มาด้วยเป็นเงินจำนวน $1,000ผมก็คิดว่าไม่ปกติแล้วอย่างน้อยเรามาแจ้งความเพื่อความสบายใจและบริสุทธิ์ใจถามว่าเสียดายไหมก็เสียนะครับเพราะไอจีผมใช้ในการลงโปรโมทเพลงลงเรื่องราวชีวิตส่วนตัวมันเป็นเหมือนคำทรงจำดีๆแต่สุดท้ายถ้ากู้คืนมาไม่ได้ก็ต้องทำใจกริดกล่าว